สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รามาคิดดีไลฟ์กับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลนะคะในวันพิเศษแบบนี้วันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะขอสุขสันต์วันแม่ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หลายๆครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณแม่เลยนะคะรายการของเราตลอด1ชั่วโมงเต็มๆก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณแม่กันเช่นเคยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพิเศษเลยเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญนะคะซึ่งเป็นคุณแม่มือใหม่ที่ทั้งยังสวยยังสาวแต่ว่าเก่งมากความสามารถเธอเพิ่งคลอดลูกสาวเองนะคะและที่สำคัญเธอเป็นพิธีกรประจำรามาคิดดีไลฟ์ของเราด้วยค่ะหลายๆคนถามถึงกันมาเยอะมากแล้วก็คิดถึงกันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณตุลค่ะคุณรจเรศสุรการโกศล นะคะภรรยาของคุณตั้มเดอะสตาร์นั่นเองค่ะวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องราวของเธอนะคะรวมถึงเรื่องราวของความเป็นแม่แล้วก็บทบาทการเลี้ยงลูกตอนนี้คุณตุลกลับมาทำงานแล้วด้วยนะคะจะมาดูกันว่าทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็เห็นว่าตั้งใจให้นมแม่มากๆเลยเอ๊แล้วทำได้อย่างไรบริหารอย่างไรจัดการอย่างไรนะคะพลาดไม่ได้กับช่วงหน้าในรามาคิดดีไลฟ์ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันในคิดดีไลฟ์ by yourselfคิดดีไลฟ์ by yourselfเนื่องในวันนี้เป็นวันแม่คิดดีไลฟ์ by yourself จึงได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูกมาฝากจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับท่านกำลังเข้าสู่บริการความรู้สึกทุกอย่างเราแบบเราคิดถึงลูกตลอดเวลาทำเพื่อลูกทุกอย่างแบบอย่างที่ตอนแรกยังไม่เคยเป็นแม่ใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าความรักแม่ลูกมันจะขนาดไหนแต่พอมีแล้วแบบโหดมันแบบสุดๆเลยอะค่ะอัดกันนะก็อยากให้คุณแม่ทุกคนก็ยังไงคุณแม่ทุกคนก็รักลูกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อยากให้รักอย่างมีสตินิดนึงก็คือเด็กสมัยนี้ค่อนข้างที่จะแบบเอาแต่ใจตัวเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาคิดเองแต่ว่าก็ให้รู้จักมีเหตุผลนะคะเรื่องการออกกำลังกายนะคะเด็กๆนี่เล่นอยู่แล้วค่ะเราก็อาจจะเสริมสร้างในการทุกๆวันเราอาจจะพาเขาวิ่งพาเขาเล่นเดินเล่นนะคะส่วนอารมณ์มันก็จะมาจากการที่เขาอารมณ์ดีเราพักเขาเล่นเขาก็จะอารมณ์ดีอะค่ะความรักจากครอบครัวเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็ฝากว่าเด็กทุกคนก็มีความต่างกันนะคะก็ต้องเลี้ยงอย่างเข้าใจเพราะว่ามีลูก2คนก็ไม่เหมือนกันทั้งคู่ค่ะมาต่อกันด้วยการดูแลสุขภาพกับคิดดีแคร์กันต่อเลยค่ะคิดดีแคร์คุณแม่รู้ไหมคะว่าการกอดถือเป็นการแสดงความรักที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะการกอดนั้นคือการถ่ายทอดความรักและความผูกพันให้กับลูกน้อยได้เป็นอย่างดีจะทำให้ลูกน้อยรู้สึกถึงความอบอุ่นการถูกเอาใจใส่และเป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่และนอกจากนี้การกอดยังช่วยให้ลูกน้อยเกิดการกระตุ้นการทำงานของฮีโมโกลบินซึ่งเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงทำให้การลำเลียงของออกซิเจนไปยังเซลล์ในส่วนต่างๆของร่างกายส่งผลให้ลูกน้อยกระปรี้กระเปร่าและมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเห็นไหมคะแค่การกอดก็สามารถเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูกน้อยได้วันแม่ปีนี้คุณแม่ได้ให้ลูกน้อยกอดหรือยังคะเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของรามาคิดดีไลฟ์ค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมบอกรักคุณแม่ในวันแม่นี้ค่ะโดยส่งรูปนะคะที่อยู่กับคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นกอดกันบอกรักกันนะคะหรือเป็นภาพอะไรก็ตามค่ะกับกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมของการบอกรักแม่ที่ซึ้งโดนใจมาที่ Facebook ของรามาชาแนลนั่นเองนะคะก็สามารถร่วมสนุกกันได้เลยค่ะเพราะว่ามีของรางวัลเตรียมไว้มอบให้กับผู้โชคดีด้วยนะคะร่วมได้ถึงวันที่25สิงหาคมนี้ละค่ะยังไงติดตามรายละเอียดกันได้ภายในรายการรามาคิดดีไลฟ์แล้วก็ทางแฟนเพจของรามาชาแนลด้วยนะคะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพบกับคุณตุ่นค่ะ